ท่านรัฐมนตรีสำนักวันนี้สบายใจหรือยังคะหลังจากที่ประกาศตัวเป็นอิสระผมก็สบายใจเลยครับผมไม่เคยซีเรียสเรื่องการสถานการณ์มันไม่ชัดเจนเรื่องของพรรคการเมืองถ้าเกิดเอาพลังประชารัฐออกแล้วค่ะในคนของท่านวันเอกนั้นนะคะจะยังไงต่อกับพรรคเพื่อไทยก็เดี๋ยวพอประชุมแล้วมีโหวตและสำคัญก็จะผมว่าเสถียรภาพของรัฐบาลมันอยู่ที่มือของส.ส.ที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับถึงวันนั้นก็เราจะรู้ว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างที่ท่านถามท่านประธานการยกมือกับการเมืองไทยจะไปคิดมากหมายถึงว่าท่านตั้งท่าที่จะโหวตสวนมติของพรรคต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ถึงกลุ่มผมใช่ค่ะกลุ่มผมประกาศชัดเจนว่าผมจะเป็นรัฐบาลท่านข่าววันนี้เสียงของท่านกลุ่มท่านมีกี่เสียงเดี๋ยวต้องรู้สามพี่สามเพราะว่าตัวเลขมันยังสับทับกันอยู่ค่ะผมไม่ได้ไปส่งใครเข้ากับไม่มีใครรู้เลยว่าสี่ยุ่ยของใครใครแม้ท่านตัวเองยังไม่รู้เลยตัวเองยังไงให้รอให้ชื่อนอกพรรคพลังประชารัฐเลยมีอาจารย์แหม่มมีคุณอินที่แล้วก็น้องของคุณพลังประชารัฐตอนนั้นเลยปีกว่าผมมีนั่นแสดงว่าทางพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะสนับสนุนรัฐบาลแหมปกติเนี่ยพี่วันนี้เลือกท่านธรรมนัสเก่ง